ไปนอนเฝ้าเฝ้าเฝ้าเลยยืนแล้วเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วผมต้องทำไงนะคุณต้องยืนเฉยๆเลยคุณไปนอนเฝ้าแบบทะเลนเนาะทะเลนเหมือนตอนแบบคุณข้ามพบไปพี่หมื่นจังหวะนั้นพี่หมื่นหันมาเห็นอเจ้าของเราแม่หญิงกาละเกดทำอะไรอยู่นะเอาพี่หมื่นเขาไม่มองนะคะพี่หมื่นกำลังพี่หมื่นกำลังบิ้วอารมณ์อยู่ตรงนี้จังหวะนั้นเองหันมาเจอแม่หญิงกาละเกดยืนอยู่ทำท่าสะบัดผมที่ยาวมากอะไรนะฮะแม่หญิงก็หันไปเจอพี่หมื่นตรงนี้ว่าเอ๊ะชายคนนี้มามองเราทำไมคนนั้นจังชายคนนั้นมองเราทำไมเอ๊ะหรือเขาไม่ได้มองเราเอ๊ะใช่สิเขามองเรา invoice นะ invoice เออไม่หญิงเงาคนนี้ใครเนี่ยเออจังหวะนั้นเองแม่หญิงสะดุดช้อนตัวแม่หญิงขึ้นมาแล้วถามว่าอาเจ้าเป็นอะไรหรือไม่อาเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เป็นคนที่รักเธอ